ันนะคะแล้วเขาก็ปลดระวางเนาะรถเดิมมันจะเป็นแบบพวกตู้ปั่นไฟเขาเลยไม่ได้ใช้ขับเยอะนะคะภายในนะคะอันนี้เดิมทั้งหมดนะเกียร์ ZF นะคะออโต้นะคะด้วย
นละเสนอไปว่า3-4คนเลยเดี๋ยวมาดูครับแล้วก็ให้10คนที่มาจับคนแรกก่อนไม่มีกั๊กใครทั้งนั้นเซียงกงมีสเปคนี้เหมือนเคยเห็นในหัวลากแท้อย่างเดียวนะแต่ว่าเจอแค่ไม่กี่คันนะอันนี้เป็น10ล้อ2เขาช่วงยาวนะโลห้าแต่ถ้า10ล้อ2เขาไม่เคยเจอสเปคนี้เลยเคยเจอแต่เป็นแบบเกียร์ไอ้คูลออโต้ที่ว่าต้องเหยียบคลัตช์ทุกครั้งอ่ะซึ่งคันนี้มันไม่ต้องเหยียบคลัตช์แล้วกับไมค์ขนาดนี้ยิ่งกว่ารถใหม่อีกมั้งแบ็คก็ดับได้